่าวโดยสำนักข่าว INN18:01 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเป็นกำลังใจสมาพันธ์ SME ไทยขอร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวทำนองว่าบ่ายวันนี้ได้เดินทางไปสมาพันธ์ SME ไทยหนึ่งในภาคธุรกิจที่มีผู้ประกอบการและแรงงานกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมากเพื่อรับฟังความเดือดร้อนปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของผู้ประกอบการ SME ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางต้นขอขอบคุณคุณชนรังสีเฉลิมชัยกิจประธานสมาพันธ์ SME ไทยคุณนพพงษ์ธีรวรรณคุณแสงชัยธีรกุลวานิชคุณอุดมทิพย์ปกไพรเกษตรคุณรักติยวนกระโทกและคุณณัฐพลประดิษฐ์ผลเลิศสำหรับการเตรียมข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้ร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปให้ได้ด้วยกันค่ะต่อกันที่อนุทินตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเตรียมรองรับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หากเกิดการระบาดรอบใหม่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายรัฐพลนราดิศรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานโรงพยาบาลสนามและคณะให้การต้อนรับค่ะซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมร่วมกันและมีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลของรัฐโดยจะรองรับผู้ป่วยที่อาการดีขึ้นแล้วแต่ต้องกักตัวสังเกตอาการและหรือผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเพื่อทำให้โรงพยาบาลของรัฐมีเตียงว่างสำหรับดูแลผู้ป่วยรายใหม่โดยในระยะแรกโรงพยาบาลสนามจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ280เตียงแบ่งเป็น2โซนคือของผู้ชาย140เตียงผู้หญิง140เตียงสามารถขยายเพิ่มได้ถึงกว่า 1,000 เตียงทำฉากกั้นนอนช่องละ2คนมีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้ร่วมกันมีเครื่องปรับอากาศพร้อมระบบระบายอากาศมีอินเทอร์เน็ตฟรีให้ใช้จะดำเนินการเสร็จสิ้นในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะปิดท้ายกันที่อัยการยื่นฟ้องหนุ่มหึงโหดยิงอดีตแฟนสาวดับคาคลินิกในห้างเซนจูรี่รวม7ข้อหาขณะนัดสอบคำให้การจำเลยพรุ่งนี้ค่ะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา3ได้ยื่นฟ้องนายดนุสรนุ่มเจริญหรือเจอายุ28ปีชาวจังหวัดสมุทรสาครซึ่งก่อเหตุยิงอดีตแฟนสาวภายในคลินิกภายในห้างเซนจูรี่มูฟวี่พลาซ่าเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเป็นจำเลยในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นรวม7ข้อในชั้นสอบสวนนายอดานุสรจำเลยให้การรับสารภาพขณะเดียวกันจำเลยไม่ได้รับการประกันตัวระหว่างฝากขังค่ะและถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทั้งนี้ศาลได้ประทับรับฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำค่ะและนัดสอบคำให้การจำเลยในวันที่14พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นาทีค่ะจบการเสนอข่าว 18:06 นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN